ับสนุนการเดินทางโดย King Power Duty Free นี่เฮาค่ะพบกับรายการโต๊ะจีน Around the World กับเฟนไฟธัญชนกบุญินตาคุณผู้ชมคะภาษาจีนนับวันยังมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตมากขึ้นการเตรียมความพร้อมฝึกสนทนาฝึกพูดภาษาจีนกลางจึงเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะรายการโต๊ะจีนขอเป็นรายการหนึ่งนะคะที่จะทำให้ภาษาจีนกลางกลายเป็นเรื่องง่ายและใช้ได้จริงค่ะเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมากค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะวันนี้เฟนไฟจะมาแนะนำคำและประโยคที่ใช้ทักทายเป็นภาษาจีนกลางคำว่าสวัสดีภาษาจีนพูดว่าหนีเห่าอีกครั้งหนึ่งนะคะหนีเห่าต่อด้วยประโยคคำถามสั้นๆง่ายๆค่ะถามว่าวันนี้คุณสบายดีไหมจินเทียนหนีเห่ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะจินเทียนหนีเห่ามาคำว่าจินเทียนแปลว่าวันนี้หนีเห่าแปลว่าสวัสดีเติมคำว่ามาเข้ามากลายเป็นประโยคคำถามนะคะซึ่งแปลว่าไหมจินเทียนหนีเห่ามาวันนี้คุณสบายดีไหมตอบง่ายๆค่ะวันนี้ฉันสบายดีใช้คำว่าหว่อเหินเห่าอีกครั้งหนึ่งนะคะหว่อเหินเห่าแค่นี้เองค่ะคุณผู้ชมในภาษาไทยมีคำทักทายที่แบ่งตามช่วงเวลาเช่นอรุณสวัสดิ์และราตรีสวัสดิ์นะคะแต่ว่าภาษาจีนมีหรือเปล่าหลายคนสงสัยค่ะภาษาจีนก็มีเช่นกันค่ะคุณผู้ชมคำว่าอรุณสวัสดิ์ในภาษาจีนใช้คำว่าเจ้าอันเจ้าอันสวัสดีตอนเที่ยงค่ะจงอู่เห่าจงอู่เห่าสวัสดีตอนกลางคืนนะคะหรือว่าราตรีสวัสดิ์ค่ะใช้คำว่าหวานอันหวานอันเพียงเท่านี้เราก็จะได้เลือกใช้คำศัพท์อย่างถูกต้องไม่ต้องกลัวผิดอีกต่อไปนะคะคุณผู้ชมคะภาษาจีนยิ่งใช้ยิ่งเก่งขึ้นจำไว้ค่ะไม่ต้องหมวยก็พูดภาษาจีนได้วันนี้เฟนไฟและโต๊ะจีนลาไปก่อนแล้วใจเจียนค่ะ